พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับวันนี้เจอกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์มาพร้อมกับพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์จากไทย PBS ครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ 10:05 น.ที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastแฟนเพจของไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast นะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในวันนี้ครับเรื่องราวของดนตรีคลาสสิกในประเทศอิตาลีที่มีอิทธิพลต่อดนตรีตะวันตกกับ Gen Z and Classical Music Mom and Mouth กับการพูดคุยปรับความเข้าใจกันเมื่อคนที่มีโลกส่วนตัวสูงต้องใช้ชีวิตคู่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรายการโรงหมอและปล่อยของลองเล่าเส้นทางการเป็นนักกีฬายิงปืนที่ไม่ง่ายกว่าจะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติเริ่มกันที่เรื่องราวจากดนตรีคลาสสิกในรายการ Gen Z and Classical Music นะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าคำศัพท์ดนตรีส่วนใหญ่นั้นทำไมถึงเป็นภาษาอิตาเลียนหรือว่าเครื่องดนตรีที่มีราคาหลายสิบล้านนั้นก็ผลิตมาจากที่ประเทศอิตาลีนะครับวันนี้ Gen Z and Classical Music จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวดนตรีคลาสสิกในประเทศอิตาลีที่มีอิทธิพลต่อดนตรีตะวันตกอย่างมากเลยนะครับเช่นเคยครับคุยกับบาทหลวงบุญชรัตน์สุขสว่างครับศัพท์ดนตรีต่างๆวีวาวีโวอะไรทั้งหลายนี่มาจากเป็นภาษาอิตาเลียนทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้คือเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยไหมใช่ครับโดเช่โดเช่ก็แปลว่าหวานเล่นหวานๆใช่ไหมฮะโดเช่เล่นหวานๆก็โดเช่ก็แปลว่าหวานแล้วก็บอกไอติมก็คืออิเจเลโตเอโดเช่ก็คือหวานโอ้ครับผมก็เป็นคำที่เขาใช้ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วอย่างแบบคำศัพท์อย่างกำกับความเร็วต่างๆพวกนี้ก็ใช้ใช่ครับเป็นการบอกยังเราจะบอกว่าให้เดินช้าลงนะครับเราก็จะบอกเล่นตัวให้ช้าให้ช้าช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยแบบนี้ครับหรืออยากจะให้สดใสหน่อยก็แบบallegro แล้วก็บอกเราก็จะบอกว่าเอ้บอกเนี่ยวันนี้คุณดู allegro นั่นก็คือดูสดใสอะไรแบบนี้ครับคือมันเป็นคำศัพท์ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วต่อกันที่รายการ Mom and Mouth นะครับเรื่องราวของชีวิตคู่ครับเมื่อเราต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับต่างคนต่างที่มาครับมาอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับตัวกันนะครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนั้นต้องมาใช้ชีวิตคู่จะต้องปรับตัวกันอย่างไรวันนี้มีเรื่องราวจากรายการ Mom and Mouth มาฝากกันครับจริงๆแล้วผู้ที่มีโลกส่วนตัวสูงก็สามารถใช้ชีวิตอย่างราบรื่นและก็มีความสุขกับชีวิตคู่ได้นะครับหากทั้งสองเข้าใจกันและกันแต่หากไม่พยายามทำความเข้าใจอีกฝ่ายก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้นะครับส่งผลให้ความสัมพันธ์แย่ลงโดยเฉพาะคู่รักบางคู่ครับที่เพิ่งพบว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงซึ่งปัญหานี้นะครับเบื้องต้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการพูดคุยปรับความเข้าใจกันไปฟังจากรายการ Mom and Mouth กันครับแล้วถ้าคนมีโลกส่วนตัวสูงเขาจะมีชีวิตคู่เนี่ยครับมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณกุ้งเออนึกภาพไม่ออกเลยนะเพราะคน2คนต้องมาแชร์กันทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยใช่แต่อีกคนนึงโลกส่วนตัวสูงหรืออาจจะสูงทั้งคู่อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างไรอะคะถ้าเป็นบุคลิกที่มีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองทั้งคู่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าถ้าเกิดว่าแต่ละคนมีโลกส่วนตัวสูงทั้งคู่เนี่ยหมายถึงว่าเขาก็มีความแตกต่างในพื้นฐานความชอบแต่ละแบบในรูปแบบของตัวเองบางครั้งบางทีการที่เขามีโลกส่วนตัวของตัวเองสูงก็คือมีพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่เซฟโซนที่เขาอยากจะเก็บไว้บางอย่างสำหรับตัวเองครับคือหมายถึงทุกคนก็มีแต่ถ้าในกลุ่มของที่เราจะคุยกันก็คือเป็นสามีภรรยาถ้าทั้งคู่เองก็มีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโลกส่วนตัวสูงแล้ว
ข้าใจกันได้หมายถึงก็รู้ว่าคนนี้ชอบแบบนี้นะ อาจจะมีช่วงเวลาที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่เขาอยากจะอยู่คนเดียวหรืออยู่บางมุมที่เป็นของตัวเองโดยที่อาจจะไม่ได้อยากจะแชร์ลิงหรือไม่อยากแบ่งปันเรื่องนี้กับใครถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจเรื่องนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาเลยอาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้ายิ่งต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวสูงก็จะมีมุมที่เป็นมุมสงบหรือมุมเซฟโซนที่อยากจะทำอะไรโดยที่ตัวเองตัดสินใจได้หรือว่าในส่วนที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะครับก็จะสลับกันได้คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงทั้งคู่เนี่ยบางทีก็อาจจะพอเข้าใจกันแต่ทีนี้เนี่ยบอลกำลังนึกถึงว่าถ้าเกิดว่าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีโลกส่วนตัวสูงแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้สูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ได้สูงมากแบบนี้เนี่ยเอ๊ะเราจะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไหมอย่างเงี้ยคุณกุ้ง หรือเราจะโอเคกับการมีโลกส่วนตัวสูงของเขาไหมแบบนี้ครับถ้าแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตในคู่สามีภรรยาส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอหรือว่ามีปัญหานี่คือเขาเพิ่งจะมาเจอทีหลังว่าสามีหรือภรรยาของเราเนี่ยมีโลกส่วนตัวที่สูงแต่ถ้าเกิดเพิ่งเคยมาเจอแล้วอาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจอาจจะทำให้เกิดข้อขัดแย้งอันนี้มีได้เหมือนกันเนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าส่วนที่เขาบอกว่าโลกส่วนตัวสูงนั้นคือมันเป็นเรื่องไหนถ้ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้คือไม่ได้กระทบต่อความสัมพันธ์มากนะครับคู่นั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็จะเคลียร์กันได้หรือทำให้มันชัดเจนได้ด้วยการตกลงกันแต่ถ้าเป็นคู่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีโลกส่วนตัวสูงเฉพาะเรื่องนี้ที่เข้าไปยุ่งไม่ได้หรือเป็นพื้นที่ที่เขามีบาร์เดอรี่หรือขีดเส้นรอบไว้ไม่ให้อีกคนนึงเข้าไปยุ่งเนี่ยอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้ชวนฟังกันเต็มๆกับรายการ Mom & Mouse นะครับในตอนโลกส่วนตัวสูงชีวิตคู่จะเป็นอย่างไรออกอากาศกันแล้วครับในวันจันทร์นี้นะครับ13ธันวาคมทางไทย PBS Podcast ครับต่อกันที่เรื่องสุขภาพกับรายการโรงหมอครับพูดถึงช่วงเทศกาลนะครับใกล้เข้ามาถึงแล้วไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะครับทุกคนปฏิเสธไม่ได้ครับว่าจะต้องมีการจัดปาร์ตี้เฉลิมฉลองกันและก็ต้องนำอาหารที่หลากหลายนะครับมารับประทานร่วมกันและหนึ่งในนั้นครับมักจะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ด้วยนะครับเครื่องดื่มประเภทนี้ไม่เพียงเป็นองค์ประกอบในการสังสรรค์นะครับแต่ยังส่งผลให้เกิดปัจจัยต่างๆครับอย่างเช่นอุบัติเหตุการทะเลาะเบาะแว้งตามมาหรือแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพร่างกายเพราะว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั้นจะทำให้รูปร่างของคุณนั้นเพลทได้นะครับหรือว่าอ้วนได้จากปริมาณพลังงานที่มากกว่าการกินข้าวหรือน้ำตาลครับเพราะว่าใน1กรัมแอลกอฮอล์ให้พลังงานถึง7กิโลแคลอรี่ส่วนน้ำตาลให้เพียง4กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะครับวันนี้รายการโรงหมอครับได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพร้อมกับคำแนะนำหากว่าต้องการจะดื่มจริงๆไปฟังกันครับแอลกอฮอล์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแคลอรี่ของมันเนี่ยสูงกว่ากินแป้งกินน้ำตาลอีกถึงว่า1กรัมของแอลกอฮอล์ให้7กิโลแคลอรี่แต่1กรัมของน้ำตาลให้4กิโลแคลอรี่เห็นไหมครับมากกว่าเกือบเท่าตัวนั่นสิคะแล้วคนที่กินแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ใกล้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะตอนนี้คนเตรียมปาร์ตี้กันเต็มที่และเหล้าสปายไวน์เบียร์เตรียมไว้เป็นลังๆเลย แล้วกินเข้าไปเยอะๆมันก็มีผลทำให้เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมนะต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องฟุ้งทำให้เราเพลทได้อุ้ยมันไปอยู่ตามแหล่งที่ต่างๆเหล่านี้ที่เราไม่ต้องการนะคะอาจารย์แอลกอฮอล์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสารตัวกลางตัวหนึ่งทางชีวเคมีทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอะซิติลโคเอและไอสารอะซิติลโคเอที่ว่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนกายร่างกายไปเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วไปเก็บสะสมที่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องช่องฟุ้งทำให้เราเพลขึ้นได้แต่อาจารย์บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นพืชนึกว่ากินโปรไบโอติกหมากเป็นพืชยอดข้าวยอดข้าวคือถ้ากินแต่พอดีกินแต่น้อยนะที่เขาแนะนำก็คือไม่กินได้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะกิน1หญิง2ชายผู้หญิงไม่เกิน1ดริงค์นะครับผู้ชายไม่เกิน2ดริงค์นะครับ1ดริงค์ก็คือ1เป๊กอ่ะนะถ้าเป็นไวน์ก็1แก้วแต่ถ้าเป็นเหล้าก็คือเป๊กแบบตามทางจังหวัดเห็นแก้วเป๊กใช่ไหมครับเต็มที่แค่นี้ต่อวันแล้วบางคนเนี่ยไปผสมกับน้ำอารมณ์ก็มีนะมันก็ทำให้เราได้รับน้ำตาลสูง
พอน้ำตาลมันเข้าสู่ร่างกายเยอะเนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนในร่างกายแล้วเกิดสารเร่งแก่ขึ้นมาปฏิกิริยานั้นเขาเรียกว่าปฏิกิริยาไกลเคชันแล้วเกิดสารเร่งแก่ที่ชื่อว่า Advanced Glycation End Product หรือ AGE ไอ้เจ้า AGE เนี่ยอีกนายนึงคือมันทำให้เราเอจจิ้งเกิดสารเร่งแก่ Advanced Glycation End Product ขึ้นมามันก็ไปทำลายโครงสร้างโมเลกุลโครงสร้างของคอลลาเจนอีลาสตินนะอาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆอ่ะไข่ต้มเราต้มแล้วเราปอกเปลือกไข่ขาวเราใช้นิ้วกดมีความยืดหยุ่นดีไหมครับเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเมื่อไรก็ตามที่เราเอาไข่เนี้ยโยนลงหม้อแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปทำไข่พะโล้ค่ะใส่น้ำตาลเคี่ยวไป3ที่วาลาตีการโอ้โหเป็นไงครับไข่แข็งไหมครับไข่แข็งความยืดหยุ่นไม่ดีค่ะนี่แหละแล้วหนังหน้าเราจะเหลืออะไรชาวบงชาวบ้านตามต่างจังหวัดเนี่ยมีแบบโอ้ยกินยอดข้าวก่อนกินเบียร์วันละขวด2ขวดค่ะกลายเป็นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเพลคือพุงก็เพลหน้าก็เพลทำให้แก่เร็วแล้วตับก็เพลตับมันโดนทำลายโดยตรงเลยด้วยแอลกอฮอล์ค่ะแล้วดีไม่ดีไขมันไปพอกตับอีกชวนฟังต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอนกินเหล้าเท่ากับเพลที่ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS นะครับนอกจากตอนนี้แล้วในสัปดาห์นี้ครับโรงหมอยังมีเรื่องสุขภาพที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยครับวันอังคารนี้นะครับปวดหลังและปวดขาเป็นโรคอะไรได้บ้างชวนสังเกตสุขภาพร่างกายจากการปวดหลังและปวดขากันนะครับและวันพุธพฤหัสนี้ครับ2ตอนเต็มๆเกี่ยวกับโรคผิวหนังและการเกาของสัตว์เลี้ยงบ่งบอกอะไรบ้างจะต้องดูแลสัตว์อย่างไรและปิดท้ายด้วยวันศุกร์นี้ครับโรคผิวหนังที่เกิดจากแสงแดดทั้งหมดนี้ติดตามได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับปิดท้ายวันนี้กับปล่อยของลองเล่านะครับผลงานจากนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการอบรมมาทดลองผลิตงานสื่อเสียงเผยแพร่ทางไทย PBS Podcast ของเราครับวันนี้มาในธีมของกีฬานะครับกับ2เรื่องราวจากนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับกับกีฬายิงปืนและสเก็ตบอร์ดนะครับวันนี้เรามีตัวอย่างของนักศึกษาแม่นปืนครับเรื่องราวของน้องชินครับละพัฒน์ตากากูลนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่ได้รับสมญานามว่าเป็นนักศึกษาแม่นปืนนะครับกับเส้นทางการเป็นนักกีฬายิงปืนที่ไม่ง่ายนะครับกว่าที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติลองไปฟังตัวอย่างของน้องๆกันครับหลายท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่ากีฬายิงปืนเป็นกิจกรรมการแข่งขันและสันทนาการที่ทดสอบทั้งความแม่นยำและความเร็วในการยิงและการที่จะเป็นนักกีฬายิงปืนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมีทั้งอุปสรรคและความกดดันมากมายอย่างนักศึกษาแม่นปืนคนหนึ่งที่กว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งคำดูถูกเหยียดหยามการจัดแจงเวลาเรียนให้เข้าคู่ไปกับความฝันเขาไม่เคยย่อท้อแต่มันฝึกซ้อมเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นายละพัฒน์ตากากูลหรือชินนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นบุคคลต้นเรื่องของเราในวันนี้ชินมีสมญานามที่เราตั้งให้ว่านักศึกษาแม่นปืนชินได้เล่าถึงกีฬายิงปืนในมุมมองของตนเองว่ากีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่ฝึกในทางด้านอารมณ์ให้ใจเย็นมากที่สุดซึ่งจะสามารถส่งผลต่อสมาธิก่อนการเหนี่ยวไกปืนออกไปไม่ให้พลาดเป้าชินได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นเกมแนว FPSซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับการยิงเป้าและการวางแผนเป็นทีมตั้งแต่วัยเด็กอีกด้วยกีฬายิงปืนสำหรับผมนะครับถือว่าเป็นกีฬาที่ช่วยให้ผมฝึกสมาธิให้รู้จักความนิ่งและความใจเย็นเพราะว่าการที่เราจะยิงปืนให้แม่นในแต่ละนัดนั้นเราจะต้องมีความใจเย็นค่อนข้างสูงครับต้องมีสติทุกครั้งเวลาที่เรายิงไปในแต่ละนัดครับเพราะบางคนเผลอยิงหลุดออกจากเป้าไปบางทีก็แสดงความหงุดหงิดออกมาทำให้เสียสมาธิและนัดต่อไปก็อาจจะทำให้ยิงพลาดได้ครับอีกอย่างผมก็มีแรงบันดาลใจมาจากการเล่นเกมและในตอนที่ผมเด็กๆนั้นผมเองก็ชอบซื้อของเล่นทุกอย่างที่เกี่ยวกับปืนเช่นปืนอัดลมตามท้องตลาดนั่นแหละครับชินยังได้เพิ่มเติมอีกว่าผู้ปกครองทั้งคุณพ่อและคุณแม่ได้รับรู้สิ่งที่เขาชอบและชี้แนะให้ความชอบเล่นปืนของเขาเกิดเป็นประโยชน์ผู้ปกครองส่งเสริมให้ชินเป็นนักกีฬายิงปืนอย่างจริงจังการซ้อมยิงปืนฝึกความอดทนและกำลังแขนได้ดีทีเดียวเพราะก่อนจะฝึกยิงแต่ละครั้งชินต้องเตรียมความพร้อมในทางร่างกายมีการอบอุ่นร่างกายรวมถึงฝึกยกปืนค้างไว้นิ่งๆครึ่งชั่วโมงก่อนฝึกยิงชินกล่าวว่ากิจกรรมเหล่านี้ช่วยในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมของเขาในการเป็นนักกีฬายิงปืนที่มีความชำนาญ
ปล่อยของลองเล่ากับนักศึกษาแม่นปืนนะครับในวันพุธที่15ธันวาคมนี้ครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของกีฬานั้นนะครับวันนี้อย่าลืมครับติดตามตอนสุดท้ายของวรรณคดีไทยอะไรเอ่ยของน้องๆนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกันนะครับปล่อยของลองเล่ามาทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับไปฟังผลงานของน้องๆกันได้ผลงานไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับและพอดคาสต์ของไทย PBS นะครับมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเรากันได้นะครับทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับเราอัปเดตข่าวสารรวมถึงเรากำลังจะมีรายการใหม่ๆที่จะได้ฟังกันในปี2565นี้ด้วยนะครับอย่าพลาดอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากพวกเราครับทั้งหมดนี้คือพอดคาสต์รีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับเจอกันทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 10:05 นที่แฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับโรคของเราหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับบางคนบอกว่าเวลาไม่พอทำอะไรไม่ทันเลยครับแต่ถ้าไปอยู่ที่ดาว GJ367B ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะคงจะลำบากน่าดูครับเพราะว่าดาวดวงนี้นั้น1ปีมีเวลาแค่8ชั่วโมงเท่านั้นครับดาวเคราะห์ GJ367B อยู่ห่างจากโลก31ปีแสงนะครับเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เพิ่งจะถูกค้นพบโดยทีมนักดาราศาสตร์จากศูนย์การบินอวกาศเยอรมันหรือว่า DLR จากการใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเทสพบว่าโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางที่เป็นดาวแคระแดงและอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ที่สุดครับใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์เพียง8ชั่วโมงเท่านั้นครับแม้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ทีมนักดาราศาสตร์ก็ต้องการจะศึกษาต่อว่าทำไมดาวเคราะห์ดวงนี้ถึงใช้เวลาโคจรสั้นขนาดนี้ครับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาริโซนาของสหรัฐอเมริกาครับพัฒนาเซ็นเซอร์ไร้สาย Osseo Surface Electronics ครับเชื่อมต่อกระดูกของมนุษย์เพื่อที่จะศึกษาการเจริญเติบโตของกระดูกโดยสามารถทำงานได้ต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ครับแต่ใช้การชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายระยะใกล้ที่เรียกว่า Near Field Communication หรือว่า NFC เปิดหนทางใหม่สู่การวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของกระดูกมนุษย์เช่นการติดตามอาการของผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพื่อทำการศึกษาทางการแพทย์ต่อไปครับนี่คือโดรนเด็กครับกล่องจดหมายอัจฉริยะสำหรับใช้รับส่งพัสดุจากโดรนและหุ่นยนต์โดยเฉพาะสามารถรองรับการพัฒนาพัสดุรูปแบบต่างๆทั้งสิ่งของและอาหารพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยและควบคุมอุณหภูมิเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาโดรนบินส่งพัสดุแล้วทำการวางกล่องพัสดุไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสมรวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับส่งพัสดุให้มีความถูกต้องและแม่นยำปลอดภัยมากขึ้นครับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Science & Tech Weekly Update นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่ครับมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ